มาดูยาย่าให้เงินณเดชน์ดีกว่าทำไมเขาต้องให้เงินณเดชน์มันมีเรื่องครับคุณค่ะคุณเรื่องราวเนี่ยมันเป็นทริปนะคะที่เขาไปเที่ยวพม่ากันอีกแล้วก็คงจะไปทำบุญกันนั่นแหละเพราะว่าคู่นี้เขาเป็นคู่ที่แบบว่าสายบุญมันณเดชน์หน้าเป็นฝรั่งขึ้นแล้วต้องอ้าวก้นโตขึ้นมันก็มันเป็นลูกครึ่งแล้วต้องบอกอย่างนี้นะว่าเวลาไปไหนเนี่ยมันมีความบังเอิญโดยเราเนี่ยแบบว่าสังเกตมาหลายหนแล้วความบังเอิญนั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบใจมันเหมือนตรงกันมั้งคือเวลาแต่งตัวมันจะเหมือนกันตลอดเวลาไม่คือโทนสีอ่ะไม่ใช่ว่าแต่งหญิงนะเหมือนกันนะไม่ใช่คือโทนสีเนี่ยมันจะแบบเหมือนไปด้วยกันเหมือนจะนัดแนะกันเสื้อเดทคับมากอ่ะไหล่ตึงเลยว่ากล้ามใหญ่ลำนู่นรองเท้าคู่บ้างอะไรต่ออะไรอย่างนี้เราก็เลยไปถามน้องยาย่ากันเลยทีเดียวนะว่าแล้วก็อย่างนี้คือตอนที่เขาไปพม่าครั้งนี้เนี่ยเขาไม่สบายกันทั้งคู่เลยเขาก็เกิดการท้องเสียกันทั้งคู่เลยทีเดียวจนกระทั่งยาย่าเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีไข้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยไปถามเขาบอกว่าเราไม่ค่อยสบายพี่แบร์ดูแลยังไงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะพี่แบร์เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าไม่สบายนิดหน่อยอ่ะคือผู้ชายมันคงแข็งแรงกว่าเนาะ นางก็บอกว่าก็โอเคนะคะคือเราไม่ได้ทำงานทั้งวันนะคะถามว่าเขาเป็นห่วงแค่ไหนเขาก็บังคับให้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะคนท้องเสียต้องดื่มน้ำค่ะอย่างเงี้ยหรออ่ะแล้วพี่แบร์เขาบอกงี้นะแล้วพี่แบร์ป่วยด้วยไหมอ๋อเสียน้ำเขาก็แค่ไม่กี่วันนะคะคือหนูก็เป็นนานกว่าเพราะว่าเราก็ท้องเสียทั้งคู่ถามว่าป่วยแพ็คคู่ใช่เปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ป่วยเขาแข็งแรงกว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะแล้ว20 บาทคืออะไรอย่าสิใจเย็นของแบบนี้มันต้องใจเย็นๆเอาอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นแบบว่าเราไปไหนต่อไหนนะแบบเดี๋ยวก็ใส่เสื้อขาวคู่กันเดี๋ยวก็กางเกงยีนเหมือนกันรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบขาวเหมือนกันอันนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบางทีออกจากบ้านก็ยังแปลกใจอ่ะเพราะว่าเขาอยู่คนละบ้านใช่ไหมอ๋อเหรอเขาไม่ได้นัดกันเหรอที่แต่งตัวเหมือนกันเปล่าแต่ใจมันตรงกันดูดิเห็นป่ะล่ะใจมันตรงกันเฮ้ยแต่อันนี้นะเรื่องของการแต่งตัวนี้ฉันบอกตามตรงนะมันเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างถ้าเป็นแฟนกันไม่ใช่ถ้าสมมุติว่ามันเดี๋ยวก่อนนะเวลาคนเรามันไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันนะอย่างเนี้ยล่าสุดเนี่ยเวลาไปอยู่เกาหลีเนี่ยนะเธอใช่ไหมลูกค้าฉันเองคนนู้นคนนี้พอออกมาอ้าวทำไมมันเสื้อขาวกางเกงดำมันก็แต่ว่าคนละแนวนะแต่แนวเขาก็แนวเขาแนวฉันแต่ว่าไปดูในจีโทนดร.ก่อนว่าแต่งตัวเป็นหรือเปล่าไม่เหมือนด็อกเตอร์เขาดำตลอดโนด็อกเตอร์ดำตลอดเพราะอะไรอ้วนอ้าวง่ายเข้าใจไหมง่ายฉันไม่อ้วนฉันก็ใส่สีสดใสได้เอายังไม่จบเรื่องเงินก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แบร์เห็นบอกว่าซื้อรองเท้าให้คู่รักหลายคนเขาถือเคล็ดนะเรื่องแบบนี้เราก็เลยคืนตังค์ให้เปล่าเพื่อเป็นการแก้เคล็ดไง20 บาทบ้าง100 บาทบ้างแก้เคล็ดว่าก็เหมือนเวลาซื้อของมีคมหน้าเขาบอกเงี้ยมันจะได้ไม่จากกันซื้อผ้าเช็ดหน้าเราก็ต้องแบบว่าให้เงินใช่ไหมซื้อน้ำหอมจำไว้นะซื้อของมีคมซื้อน้ำหอมซื้อผ้าเช็ดหน้ารองเท้านี่เพิ่งเคยได้ยินรองเท้าฉันก็เพิ่งเคยได้ยินฉันเคยได้ยินแค่อันนั้นนะแต่รองเท้านี่ฉันไม่เคยได้ยินนางตั้งขึ้นมาเองหรือเปล่ายะฉันอยากรู้จังเลยอันนี้ไม่เคยได้ยินนะฉันว่าเป็นคนโบราณมากที่สุดไม่เคยฉันก็ไม่เคยนะนางตั้งขึ้นมาของนางเองมั้งหรือเปล่ายาย่าไหนเล่ามาซีวันนั้นเจอก็ไม่ลืมถามเดี๋ยวนี้นะเวลาพวกน้องๆ นะเจอนะทั้งยาย่าทั้งณเดชน์นะทักฉันแป๊บเดียวแล้ววิ่งหนีหมดเลยอะทำไมก็ไม่รู้ก็นี่ไงก็นี่ไงเขาอย่างนี้ไงไม่ต้องแปลกใจถามพี่หนุ่มได้พี่หนุ่มเจอมาก่อนทำไมอ่ะทำไมหนุ่มทำไมเวลาน้องๆเขาเจอฉันก็ไหว้เสร็จแล้วก็วิ่งหนีหมดเลยเขากลัวพี่เหรอไม่รู้เอาแล้วมันต้องถามพี่หนุ่มอ่ะเขาไม่อยากจะยุ่งไงพี่หนุ่มโดนเหรอก็อันนี้เขาบอกว่าเธอผมไม่ได้เจออย่างนี้เขาไม่ไหว้ผมด้วยพอเดินขึ้นไปเฮ้ยมันมาแล้วทำตัวดีด้วยเดี๋ยวมันเอาข่าวไปพูดไปแล้วธรรมดาเนี่ยเวลาเจอณเดชน์นะพอวันนี้เขาก็ต้องเข้ามาโกมากอดนะเขาแหละอ้าวแบบอ้าวทำไมมึงไปเนื้อเด็กเขาอาจจะพูดกับยายาไปเถอะเราไปกันเถอะเดี๋ยวป้าคนนี้มันเอาเรื่องเราไปพูดดิเอาเรื่องนี้เราไปเมาเราอีกบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาคู่นั้นเลยยายาคู่อื่นคุณแม่มาก็โทรมาเลยสายตรงใช่ไหมอืมเขาคู่นั้นเขาทักมาด้วยนะเขาก็ทักด้วยแล้วเขาก็เรียกให้อีกคนทักด้วยอืม